และช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งแรกของรัฐบาลที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งเรื่องของที่ดินทำกินยาเสพติดพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็ผู้ที่มีรายได้น้อยในช่วงเช้าที่ผ่านมาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไปติดตามได้จากคุณวรพัฒน์พัทยากุลค่ะรายงานสดมาจากที่โรงแรมณัฐพงษ์แกรนจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะคุณวรพัฒน์คะเชิญค่ะการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของรัฐบาลปัจจุบันนะครับนอกจากจะเป็นการอาสามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยวิธีการรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนโดยตรงแล้วนะครับยังเป็นการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดหนองบัวลำพูด้วยส่งเสริมด้วยวิธีการไหนมาดูรายละเอียดกันนะครับเริ่มต้นด้วยการที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งนายเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีนำผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือลายลูกแก้วสีชมพูบานเย็นครับโดดเด่นด้วยการทอตัวอักษรชื่อเศรษฐาทวีสินยาว7เมตรที่กลุ่มแม่บ้านโนนสูงตำบลบ้านถิ่นอำเภอโนนสูงจังหวัดหนองบัวลำภูนำมามอบให้แล้วก็โชว์ต่อสื่อมวลชนซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าถูกใจมากกำลังอยากได้ผ้าทออัตลักษณ์หนองบัวลำภูเพราะว่าเมื่อวานก็อยากซื้อนะครับไปที่บ้านภูดินทองแต่ว่ายาวแค่2เมตรผ้าผืนนั้นก็เลยไม่ได้ซื้อส่วนผ้าผืนนี้มีความยาว7เมตรครับสามารถนำไปตัดเสื้อก็ได้หรือว่ากางเกงก็ได้นายกรัฐมนตรีขอซื้อในราคา 7,000 บาทนะครับผืนนี้นอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านโนนสูงยังได้ทอผ้าอีก1ผืนมอบให้ทอเป็นชื่ออุ้งอิงชินวัตรครับโดยฝากไปให้นางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยแต่ว่าไฮไลท์ของการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างที่เห็นเลยนะครับชุดที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีใช้ใส่ที่ประชุมซึ่งเป็นผ้าขิดสลับมีลายบัวลุ่มพูสอดคล้องกับคำขวัญจังหวัดนี้นะครับว่าดินแดนแห่งอารยธรรมธรรมชาติรายล้อมผ้าไหมงดงามตาโดยเป็นลายประจำจังหวัดหนองบัวลำภูนี่แหละครับซึ่งหนึ่งแถวจะประกอบไปด้วยดอกบัว3เหล่าบัวตูมบัวแย้มบัวบานรวมเข้ากับมัดหมี่ลายขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจำนวน9ตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยใช้เทคนิคการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติที่ย้อมจากครั่งและฝางในอัตรา1ต่อ1น้ำ1ผ่านวิธีการทอด้วยกี่ไม้โบราณนะครับนี่นะส่วนท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสื่ออย่างนางพวงเพชรชุลละเอียดก็เข้าเยี่ยมชมศูนย์สื่อมวลชนนี้นะครับพร้อมรับฟังปัญหารายงานการทำงานของสื่อกรมประชาสัมพันธ์ที่มีการเสนอข่าวการลงพื้นที่ตรวจราชการคณะรัฐมนตรีในกลุ่มจังหวัด5จังหวัดเผยแพร่ตามสื่อต่างๆทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ครับสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการเริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกาครับนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนการเริ่มประชุมบอกว่าไม่ได้สร้างภาพนะครับการมาประชุมในครั้งนี้แต่ว่าจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่มีรายได้น้อยตั้งใจจะมาแก้ปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับเป็นหมุดหมายแรกตามที่เคยตั้งใจไว้เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดปัญหาที่ดินทำกินปัญหาภาคการเกษตรในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐที่ใหญ่ที่สุดตั้งใจมาประชุมครม.สัญจรที่นี่ขอให้มั่นใจว่าพวกเราไม่ได้สร้างภาพอะไรที่นี่เป็นจังหวัดที่มีประชากรที่มีรายได้น้อยที่สุดในประเทศพี่น้องประชาชนอำเภอสวนทุหาไม่ได้เพิ่งประสบปัญหานี้นะครับแต่ว่าเขามีรายได้น้อยกันมานานแล้วเป็นชั่วอายุคนเลยขณะที่วาระที่มีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นประเด็นที่สื่อมวลชนให้ความสนใจนะครับก็คือการเสนองบประมาณในการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงจังหวัดเลยโดยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอจำนวน28ล้านบาทเพื่อเป็นงบประมาณสำหรับการสำรวจและออกแบบการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าซึ่งก่อนการก่อสร้างจะต้องมีการทำขอรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่า EIA แล้วก็มีแบบแนบเพื่อประกอบการพิจารณาโดยยืนยันนะครับว่าการของงบในวันนี้เป็นการขอเพื่อสำรวจและออกแบบการก่อสร้างเท่านั้นไม่ได้เป็นการขออนุมัติการก่อสร้างนะครับนี่มัน20ที่มีโครงการอนุมัติมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้เดินหน้าสักทีหนึ่งดังนั้นในฐานะที่เคยเป็นส.ส.จังหวัดเลยอยากเห็นโครงการนี้ได้ดำเนินไปเพื่อคนจังหวัดเลยนะคะในเรื่องของการต่อต้านอยากจะเรียนว่า
เมื่อก่อนนี้การศึกษาเนี่ยมันจะมีทางขึ้น2ทางทางนึงก็ยังเป็นทางเดินอยู่นะคะอีกทางนึงด้านหลังก็จะเป็นเรื่องของกระเช้าที่ขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนละทางกันใครยังอยากได้ฟีลลิ่งการเดินก็เดินขึ้นไปใครไปขึ้นคนแก่คนเฒ่าอยากจะเห็นยอดภูเรือหรืออยากจะเห็นเมืองเลยก็ไปขึ้นอีกด้านหนึ่งด้านกระเช้าเรียนคิดว่าถ้าเป็นความเจริญของจังหวัดเลยแล้วทุกคนคงเห็นชอบเพราะจะมียอดรายได้เข้าจังหวัดมากมายนะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังบอกว่าถึงแม้จะมีการสร้างกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นภูกระดึงแต่ว่าการขึ้นภูกระดึงแบบดั้งเดิมนะครับก็ยังคงอยู่กระเช้าจึงเป็นทางเลือกกับผู้สูงอายุที่อยากท่องเที่ยวชมความสวยงามของภูกระดึงได้และก็จะทำให้รายได้จังหวัดเลยมีเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้ช่วงเวลาที่เรากำลังรายงานอยู่นะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีได้สิ้นสุดลงแล้วแล้วก็นายเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาแถลงเบื้องต้นเกี่ยวกับมติของคณะรัฐมนตรีไปโฟกัสกันหน่อยนะครับเรื่องของกระเช้าขึ้นภูกระดึงเรื่องนี้ปรากฏว่าไม่ได้มีการพูดถึงในคณะรัฐมนตรีนะครับดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ได้มีการเสนอยังไม่มีการอนุมัติใดๆแม้แต่การทำ EIA นะครับส่วนเรื่องอื่นมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับหนองบัวลำภูนี่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งใช่ไหมครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ทำฝายแก้น้ำท่วมน้ำแล้ง92ฝายด้วยกันภายในฝายก็ให้กรมชลประทานเอาสัตว์น้ำไปใส่ในฝายอันนี้ก็เป็นการสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนครับส่วนเรื่องที่ดินทำกินคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ชาวบ้านสามารถเข้าไปทำกินได้ภายใต้เงื่อนไขนะครับอันนี้คือเรื่องคร่าวๆที่มีความสำคัญที่น่าจับตามองนะครับไปต่อกันเลยนะครับท่านภูมิธรรมเวชยชัยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าในการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงเนี่ยจะต้องหารือกับหลายฝ่ายเนี่ยฮะสอดคล้องกันหมดเลยเพราะว่าขณะนี้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันหากพิจารณาด้านความคล่องตัวคุณผู้ชมครับในการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวก็สามารถทำได้การท่องเที่ยวก็จะดีขึ้นแต่ก็ต้องรับฟังความคิดเห็นจากคนที่อนุรักษ์ซึ่งยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับจึงต้องมาพูดคุยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจไม่เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ซึ่งรัฐบาลก็พร้อมที่จะพูดคุยเพื่อเกิดผลประโยชน์นะครับนี่คือเรื่องราวเบื้องต้นกับการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการอนุมัติล่าสุดที่เกิดขึ้นจากปากของท่านนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวรายละเอียดสักครู่จะมีจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีท่านโฆษกจะออกมาแถลงนะครับ